ต่อกันที่ความเดือดร้อนของลูกหนี้ทางอีสานจํานวนมากนะครับที่ร้องทางตํารวจภูทรภาคสี่แล้วก็ทางสานักข่าวไทยบอกว่าได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะครับจากการที่ถูกเจ้าหนี้ซึ่งเป็นนายทุนเงินกู้รายใหญ่ในชัยภูมิฟ้องยึดทรัพย์ขายทอดตลาดาแต่ว่าตัวเจ้าหนี้เองในบางกรณีนะครับแพ้คดีแต่ก็กลับไม่ยอมปฏิบัติตาม<น>คําพิพากษาของศาลในการบังคับคดีก็เป็นไปด้วยความล่าช้าครับติดตามจากรายงานของคุณธนกรวีรพลสินครับ ยายคำมีเทพวัย9 1ปีชาวบ้านฝายหินอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเป็นหนึ่งในลูกหนี้นายทุนเงินกู้รายใหญ่หนางวิไลพรไทยงามหรือมลริทองชาวชชย,ยภูมิหลังทำสัญญานำโฉนด2แปลงค้ำประกันให้ในายทุนทดลองเงิน1นึ0 0 0สบาทเพื่อส่งลูกชายไปทำงานไต้หวันเมื่อ15ปีก่อนคิดดอกเบี้ยร้อยละสต่อเดือนหรือเกือบร้อยละห้ต่อปีซึ่งเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดกว่า3เท่าโดยนายทุนยึดบัญชีธนาคารพร้อมบัตร ATM รายไ,ได้ขณะอยู่เมืองนอก1ปีเศษกว่า1 0 0 0 0แบาทจึงอยู่ในมือนายทุนทั้งหมดญาติที่อยู่เมืองไทยไปขอแบ่งมาใช้จ่ายได้ไม่เกินเดือนละ1,500บาทลูกชายกลับประเทศยังใช้หนี้ไม่ครบถูกฟ้องกว่า460,000บาทเมื่อแพ้คดีจึงถูกยึดที่ดินขายทอตลาดบ้านหลังนี้เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของยายคำครับหลังแพ้คดีเจ้าหนี้ถูกยึดทรัพย์ค้ำประกันขายทอตลาดแล้วยังไม่พอใช้หนี้ สิงหาคมปีที่แล้วจึงมีหมายบังคับคดีมายึดทรัพย์บ้านหลังนี้ด้วยครับหมายบังคับคดีของศาลจังหวัดภูเขียวประเมินราคาบ้านหลังนี้1 0 0 0 0แบาทพร้อมสั่งห้ามกระทําให้เสียหายจําหน่ายจ่ายโอนหรือกระทําอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ทรัพย์ที่ยึดผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงคือครอบครัวลูกสาวห้าคนต้องย้ายสัมภาระไปอยู่กันอย่างแอออดที่บ้านหลังเล็กขณะที่ยายคําไปอยู่บ้านลูกสาวอีกคนที่อยู่ข้างกันในวันที่ขนย้ายทรัพย์สิน ทั้งยายคำและลูกสาวต่างอดหลังน้ำตาไม่ได้เพราะสะเทือนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่ออย่างยุหันขนออกให้เวิร์ดว่าให้แต่ต้องห็นก้อนนึงก็ว่าให้แต่ต้องเห็นหลังนั้นมื่อของเจ้าเจ้าขนออกเครื่องขนเทรงให้เดียใจเดียใจารครอบครัวสิริบรร์พศบ้านวังหูกวางอำเภอชุมแพเป็นอีกหนึ่งลูกหนี้ที่แพ้คดีนางวิไลพรเพราะไม่ได้ต่อสู้คดีอย่างเป็นธรรม หลังเชื่อคำขู่ทนายความอีกฝ่ายว่าหากแพ้คดีจะถูกสั่งจำคุกและเสียค่าธรรมเนียมศาลสามหมื่นบาทจึงทำสัญญาปณิปนอมยอมความกระทั่งถูกสั่งยึดบ้านหลังนี้ขายทอดตลาดต้องหาเงินมาซื้อบ้านของตัวเองเกือบ3 0 0แสนบาทศูนย์จุลและลูกหนี้และประชาชนที่ไม่รับความเป็นธรรมกระทรวงยุติธรรมส่งคณะทำงานเข้ามาช่วยทำคดีฟ้องกลับชนะทั้ง3ชั้นศาลโดยสารดีการมีคำพิพากษาให้จำเลยชดใช้เงินกว่า6 5 0 0 0บาท และค่าทนายความหนึ่งบาทตั้งแต่ปีสองพันรอยห้าสิบแปดผ่านมาก,กว่าสามปียังไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลขณะที่ขั้นตอนการบังคับคดียังไม่มีความคืบหน้าตลาดเขาทรงเดียมนวะมาเขาทรงไหมเมื่อสิ้นเดือนก็กระไกดกอาแล้วก็เห็นเบิดเนาะใบสเตเนเมนมันออกมาเห็นเบิดกดเดืนอนเท่านั้นต้นนี้นะเป็นทีว่าเขาใส่หนีจักเสียจังเดีย๋ยวบ้านเอาขายทอดตลาดขายก็ขายไปหมด่ะ ขายแล้วคนมาซื้อไปแล้วเนาะเจังว่าหลานไปซื้อขึ้นไหนแล้วเนาะจะค่อยได้ยูนะท่านสั่นกับบริยูถ้าหลานมืซื้อให้ขณะที่ลูกหนี้บางส่วนทยอยฟ้องกลับนางวิไลพรฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมหลังพวกเขายืนยันว่าเอกสารที่นายทุนไปแสดงต่อศาลเป็นเอกสารปลอมที่ทําขึ้นโดยไม่รับความยินยอมจากลูกหนี้คนเขาดูแค่ต,ต,ตื้นว่านี่สัญญากู้กเงินเขาเซ็นให้เขาใช่ไหมบอกเซ็นเซ็นให้เขาก็จบ เป็นหนี้เขาต้องจ่ายแต่ไม่มีใครถามว่าเซ็นเพราะอะไรนะคะเพราะฉะนั้นต้องคุยกันหน่อยว่าเซ็นเพราะอะไรเซ็นยังไงได้รับมากน้อยแค่ไหนแต่ถามทุกคนล้วไม่มีใครได้รับเงินตามสัญญาทีนกรมครัติพนิสินสมัครข่าวไทยสมทรายง,งาน